ังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดแหล่งผลิตอันดับ2ของประเทศรองจากนครราชสีมาและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังจากจังหวัดต่างๆของภาคเหนือเช่นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีตากสุโขทัยและลำปางเป็นต้นฤดูกาลผลิตปี 2564-65 จังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 0.76 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 7.45 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังทั้งประเทศผลผลิต 2.54 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ 7.31 ของผลผลิตมันสำปะหลังทั้งประเทศเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรนิยมปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง90ระยอง9และระยอง15เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งสูงและให้ผลผลิตต่อไร่สูงเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเมื่ออายุครบ 8-12 เดือนเชื้อแป้งเฉลี่ย 25-30% และขายหัวมันสดที่ลานมันใกล้แปลงปลูกราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังคะเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.50-2.70 บาทส่วนราคาหัวมันสำปะหลังเชื้อแป้ง 30% เฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 3.00-3.10 บาทปีนี้ปี65นี่หรือปุ๋ยยาแพงคาดว่าผสมฟ้าดีและคาดว่าผลผลิตก็คงจะพอๆกับปีที่แล้วจากปีหน้าไม่แน่ถ้าราคาปุ๋ยยาคาดว่าแต่พื้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าราคาสิ่งปลูกใหม่ให้กับเกษตรกรถ้าข้าวโพดกับมันยังราคายังนี้อยู่ก็จะมีข้าวโพดกับมันที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรต้องการทำเพราะว่ามันทำง่ายแล้วก็เกษตรกรมีความถนัดเองค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นเราจะทำยังไงให้มันลดลงไปก็คือทำโดยที่ว่าใช้การวิจัยน้ำโซนาให้ถูกช่วงจังหวะคนที่มีแหล่งน้ำใกล้ๆคือจะประหยัดเวลาประหยัดตัวนั้นมาก็คือใช้น้ำหยดช่วยเราก็คำนวณการน้ำฝนว่ามันจะตกต่อเนื่องไหมถ่ายเสร็จแล้วเราก็ยกลอกปลูกได้เลยคือลดขั้นตอนมาหนึ่งขั้นตอนถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงเราปลูกแล้วฝนทิ้งช่วงปุ๊บ15วันถึง20วันในท่อนมันก็จะค่อยๆย่อยตายพอย่อยตายปุ๊บเกษตรกรก็ต้องใช้ต้นทุนใหม่คือต้องถางใหม่ทิ้งใหม่ตัดต้นพันธุ์ใหม่ยกร่องใหม่แล้วก็ปักลงใหม่ต้องวิเคราะห์ดูอุตุนิยมดูนู่นดูนี่วิเคราะห์ให้เรียบร้อยว่าเราสมควรปลูกไหมฝนมันจะลงซักไหมต้นพันธุ์นี่มีจะทนแรงไหมถ้าแก่เกินไปก็ไม่ขึ้นอ่อนเกินไปก็ตายถ้าเกษตรกรทำมันที่นักวิชาการรับรองมันก็จะมี3ตระกูลใหญ่ๆหลักเกษตรศาสตร์ระยองแล้วก็พันธุ์ห้วยบงนะครับที่มีเชื้อแป้งเปอร์เซ็นต์ที่ระดับกลางๆก็26-28บางที่ก็ได้ถึง30ก็มีจากการติดตามการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่พบว่าสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดกำแพงเพชรทำหน้าที่รวบรวมมันสำปะหลังในพื้นที่เช่นอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองหลานและอำเภอขานุวรรณสบุรีซึ่งจะมีการรับซื้อมันเส้นจากเกษตรกรและให้ราคาสูงกว่าราคาตลาดกิโลกรัมละ 0.50 บาทสำหรับเกษตรกรที่นำหัวมันสดมาขายสามารถเลือกได้ว่าจะวัดเปอร์เซ็นต์แป้งหรือขายเป็นมันคะในปีนี้สกต.จำหน่ายมันเส้นสะอาดให้กับสหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการส่วนในปี2566มีแผนดำเนินการจำหน่ายมันเส้นสะอาดจำนวน 20,000 ตันโดยขยายเครือข่ายการผลิตไปยังสกต.จังหวัดใกล้เคียงขายวัตถุดิบมันสำหรับเนี่ยว่ามันอุตสาหกรรมเราบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยเป็นวัตถุดิบต้นทางในของอุตสาหกรรมซึ่งยังไงแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาของเราแพงมากเกินไปก็ไม่ได้ถ้าแพงมากเกินไปโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะต้นทุนไปแต่ว่าถ้ามันถูกเกินไปเกษตรกรก็ไม่มีแรงที่จะทำการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นทั้งสองส่วนนี้ก็คงจะต้องไปด้วยกันเราคาดว่าสำหรับปีนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ราคาสูงมากครับคาดว่าจะอยู่ประมาณช่วง2.50 บาท
จนถึง3บาทอาจจะมี3บาทเศษอันเนี้ยถามว่าสูงไหมมันก็สูงแต่ว่าถ้าเราบอกว่าถ้าเราแทนที่เราจะเป็นอุตสาหกรรมเราสามารถทำให้เป็นอาหารได้ไหมนะครับโดยเราอาจจะใช้คำที่ว่าฟอร์มฟาร์มฟอร์มฟอร์มฟาร์มคือทำให้ไปสูงโต๊ะอาหารหรือไปสูงช้อนช้อนหรือช้อนชอบเพื่อพร้อมที่จะรับประทานได้เรากลับมองว่าอันนี้น่าจะทำคุณค่าเพิ่มให้กับเราและจุดดีของมันกำลังของเราก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีกลิ่นนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์หรือว่าเยื่อใยเนี่ยสูงซึ่งเรามองว่าเป็นจุดเด่นในเรื่องของอาหารสุขภาพสำหรับมันกำลังเราก็มองว่ามันกำลังสำหรับอุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าเป็นหลักเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเกษตรกรซึ่งสามารถดูแลค่อนข้างปราณีตแต่มีคุณภาพแล้วราคาได้ดีเราตั้งเกณฑ์ว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราขายมันสำหรับรับประทานได้ในสภาพท้องไร่ทั่วไปแต่ว่าคุณภาพโดยอาศัยการดูแลแล้วก็สายพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงเนี่ยราคาที่มากขึ้นหรือว่าพอแปรรูปแล้วอาจจะได้ไปถึงกิโลกรัมละ200ถึง300บาทแปรรูปเป็นอาหารทอดเนี่ยด้วยความที่มีโปรตีนแทบจะไม่มีเลยหรือว่าต่ำมากเนี่ยจะมีผลทำให้อะคริลามายด์ซึ่งมีผลต่อสารกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยของเราเนี่ยน้อยมากน่าจะเป็นจุดเด่นสำหรับมันกำลังเป็นทางเลือกนะครับที่เราอยากจะให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนทำการตลาดหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เรามองว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยเลยครับรวมถึงผลสุดท้ายคือเกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นซึ่งจะตอบโจทย์วิกฤตอาหารของโลกได้ส่วนต่างๆของมันสำหลังที่ยังมีประโยชน์อีกตัวหนึ่งคือ ใบมันสำหลังครับใบมันสำหลังเนี่ยมีโปรตีนถ้าเป็นเฉพาะใบล้วนๆเนี่ยนะครับ 25-30% อันนี้โปรตีนเนี่ยมีประโยชน์สำหรับสัตว์รวมถึงคนด้วยนะครับถ้าเราแปรรูปเอาใบมันสำหรับมาทำให้แห้งหรือว่าแปรรูปแล้วเนี่ยเป็นอาหารชั้นดีของสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกที่ผลิตไข่อย่างไก่เนี่ยผลิตไข่ถ้าได้มันโปรตีนจากมันสำหรับเนี่ยจะมีคุณภาพของไข่ที่แดงมากเนื่องจากมีสารให้สีทำให้ไข่สีของไข่เนี่ยแดงทำให้หน้ารับประทานน่าจะเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดขายของฟาร์มที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากใบมันสำหรับ